สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับโนพงศธรครับในฟินเอพิโซดนี้ฮะเราจะมาคุยกันเรื่องการซื้อบ้านครับซื้อบ้านช่วงนี้ประหยัดเงินเป็นแสนนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับที่คุณจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่าคอนโดสักหลังหนึ่งครับที่ผมบอกอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าตอนนี้ครับมาตรการรัฐนี้โผล่ออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยมี2มาตรการนะที่ถ้าเราซื้อบ้านตอนนี้เนี่ยเราจะกอบโกยจากรัฐบาลได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะฮะมาเล่าให้ฟังทีละโครงการนะครับโครงการแรกนะครับก็คือโครงการบ้านดีมีดาวนะครับน่าจะเคยเห็นข่าวกันบ้างบ้านดีมีดาวคืออะไรก็เอาง่ายๆนะฮะเขาบอกว่าถ้าสมมติวันนี้คุณอยากซื้อบ้านที่ราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะรัฐบาลครับออกให้คุณ 50,000 บาททันทีก็จินตนาการง่ายๆนะครับถ้าคุณอยากซื้อบ้าน1ล้านบาทเนี่ยปกติซื้อบ้านล้านนึงแล้วก็ต้องจ่ายเงินดาวใช่ปะเงินดาวคือจ่ายไปก่อนเนี่ยประมาณแสนหนึ่งอันนี้ครับคุณจ่ายแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ารัฐบาลจ่ายให้ 50,000 อ่ะ 50,000 อ่ะเยอะมากเลยนะก็ 50,000 ฮะนี่เหมือนได้เงินฟรีครับ 50,000 ก็โครงการนี้นะครับบ้านดีมีดาวมีอะไรบ้างเขาบอกว่านี่ครับมาดูกันก็คุณต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับที่เว็บไซต์ของบ้านดีมีดาวเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็เข้าไปกรอกข้อมูลนะฮะเข้าไปกรอกเสร็จเขาก็จะถามอีเมลนะครับเบอร์โทรชื่อนะฮะพอคุณกรอกเข้าไปเสร็จเขาก็จะมีข้อความนะครับส่งมาให้ยืนยันพอยืนยันเสร็จครับคุณไปซื้อบ้านเนี่ยแล้วก็ตอนไปกู้เงินกับธนาคารเนี่ยต้องกู้กับธนาคารที่อยู่ในพันธมิตรเขานะครับซึ่งจริงๆนี่ก็เกือบทุกธนาคารในประเทศไทยแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นโลโก้ให้ดูนะครับหลังจากที่ซื้อบ้านเสร็จกู้เงินตรงนี้เสร็จนะครับเขาก็จะโอนเงิน 50,000 บาทเข้าบัญชีออมทรัพย์ผ่านพร้อมเพย์เราเลยเห็นไหมโหง่ายมากแป๊บเดียวได้เงินคืน 50,000 แล้วอะนะครับซึ่งโครงการบ้านดีมีดาวนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าให้เงินคืน 50,000 เลยโดยที่คุณไม่ต้องอะไรมากเลยครับแค่ลงทะเบียนก่อนซื้อบ้านขอแค่นั้นจริงๆวันนี้ใครกำลังจะซื้อบ้านลงก่อนลงทะเบียนก่อนนะครับได้ทุกคนคนละ1สิทธิ์สมมุติแบบว่าอยากซื้อ2สิทธิ์ทำไงอยากซื้อ2หลังเนี่ยคอนโดตอนนี้ลองดูครับเอาชื่อคุณภรรยามาซื้อได้ไหมนะครับเอาชื่อน้องเอาชื่อลูกมาซื้อได้ไหมนะครับก็ต้องลองดูอันนี้ครับอีกโครงการนึงก็คือนี่ครับเมื่อกี้คุณไปเอาเงินดาวกับเขามา 50,000 แล้วใช่ป่ะอันนี้คุณจะได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนครับจากเดิม 2% เหลือ 0.01% 0.01% นี่ตีว่าไม่มีแล้วกันนะ 2% คือสมมติแต่ก่อนบ้าน3ล้านบาท 2% เนี่ยคือ 60,000 บาทเยอะนะและไม่พอครับลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% อันนี้ก็อีก 30,000นะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลายครั้งเนี่ยเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยครับค่าโอน 2% เนี่ยปกติเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยจ่าย 1% แล้วก็บริษัทที่สร้างบ้านสร้างคอนโดจ่าย 1% ใช่ป่ะแต่ว่าคราวนี้ครับเขาไม่ต้องจ่ายเราไม่ต้องจ่ายเราประหยัดเงินและเขาเนี่ยบางทีบริษัทผลิตบ้านผลิตคอนโดเขาลดแลกแจกแถมคุณเพิ่มครับเอาไปเป็นส่วนลดค่าบ้านเอาไปแจกเอาไปแถมอะไรเพิ่มขึ้นที่คุณได้เต็มๆนะฮะและก็ค่าจดจำนองอีก 1% หายไปเห็นนะก็โครงการนี้ครับสามารถใช้ได้นะครับถึง24ธันวาคมปี2563ซึ่งเอาเป็นว่าคุณใช้ได้เกือบจะตลอดทั้งปีนั่นแหละนะครับแค่อย่าลืมใช้ก็แล้วกันนะครับทั้ง2โครงการนี้ผมว่าคุ้มมากก็คิดดูง่ายๆสิถ้าสมมุติผมกำลังจะซื้อบ้านนะครับ3ล้านบาทใช่ป่ะ3ล้านบาทเนี่ยผมก็ต้องจ่ายเงินดาวเอง 300,000 อันนี้รัฐบาลช่วย 50,000 ผมก็จ่ายเองแค่ 250,000ได้เงิน 50,000 มาแล้วนะฟรีๆนะครับแล้วก็ค่าโอนค่าจดจำนองเมื่อกี้ 2% กับ 1% ใช่ป่ะก็เหลือก็กลายเป็น 3% 3% เนี่ยก็คือ3ล้านบาท 3% ก็คือ 90,000 บวกกับ 50,000 เมื่อกี้ครับนี่ผมได้เงินมาฟรีๆ 140,000 บาทแล้วนะแค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าคุณกู้เงินกับแบงค์ช่วงนี้ถ้าคุณกู้ซื้อบ้านช่วงนี้ก็มีดอกเบี้ยหลากหลายเลยครับอย่างดอกเบี้ยนี่เขาอัปเดตกันทุกเดือนนะฮะดอกเบี้ยล่าสุดนี่ก็ถูกเหลือเกินนะครับเนี่ย 3% กว่าๆ 2% นิดๆก็มีเหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อบ้านแล้วครับเอาง่ายๆอยากซื้อบ้านเหมือนกันเราเป็นคนที่รู้เพื่อนไม่รู้นะครับเพื่อนเงินหายไปเลยนะฮะเรามีเงินเพิ่มขึ้น 140,000 บาทนะครับถ้าใครกำลังเล็งไว้เนี่ยว่าจะซื้อเล็งไว้นานแล้วไม่ได้ซื้อสักทีผมว่าช่วงนี้น่าซื้อแล้วก็ตอนนี้ครับถ้าใครกำลังดูคอนโดหรือว่าบ้านจัดสรรอยู่นะครับทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวนะครับผู้สนับสนุนคลิปนี้ของเรานะครับก็คือบริษัท AP ไทยครับบริษัทพัฒนาคอนโดแล้วก็บ้านชั้นนำในไทยเลยนะครับโครงการที่เราอาจจะเคยได้ยินไลฟ์นะครับริทึมนะครับ
the address นะครับ Plino นะครับแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรต่างๆนานาบ้านกลางเมืองเงี้ยอาจจะเคยได้ยินนะฮะตอนนี้เขามีแคมเปญนะครับกำลังเซลล์อยู่ทั้งบ้านทั้งคอนโดเลยตอบรับโครงการนี้คือนอกจากคุณจะประหยัดเงินตอนซื้อบ้านจากโครงการของรัฐบาลแล้วเนี่ยเขาก็ยังลดให้คุณอีกนะฉะนั้นลองเข้าไปดูครับว่าคุณสนใจคอนโดหรือว่าหมู่บ้านตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเว็บไซต์ไว้ให้นะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เราได้รู้กันแล้วนะครับว่าบางทีเนี่ยการรอจังหวะก็เป็นเรื่องดีนะครับบางคนรอจังหวะนี้มา3ปีแล้วนะครับรอให้ค่าจดจำนองออกไปให้ช่วยค่าโอนนะครับตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วและไม่ใช่แค่โอกาสตรงนี้นะฮะแต่ว่ามีเงินฟรีค่าดาวอีก 50,000 บาทด้วยฉะนั้นในฐานะนักการเงินอย่างผมครับผมอยากจะแนะนำว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากได้ของ2สิ่งเหมือนกันเนี่ยเรารู้จักรอจังหวะเราจะได้ของเดียวกันกับที่เพื่อนได้แต่ได้ในราคาที่ดีกว่าคุ้มมากกว่าจินตนาการง่ายๆครับ 140,000 บาทเมื่อกี้โอ้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe Channel FinFin ไว้นะครับคุณจะได้มีความรู้ทางการเงินดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ FinFin ไปด้วยกันครับแล้ววันนี้ครับถ้าใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการลดราคาลดแลกแจกแถมเหล่านี้นะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับเดี๋ยวผมแล้วก็ทีมงานจะเข้ามาช่วยกันตอบสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ